ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็กลับลงดีครับนี่มันก็ซับภายนอกซึ่งซับภายนอกนั้นเมื่อมีแล้วโจรก็ยังสามารถขโมยไปได้ไฟไหม้น้ำท่วมก็เสียหายได้แต่ว่าทรัพย์ภายในนี้ไม่หายเพราะทรัพย์ภายในนั้นเป็นคุณงามความดีที่อยู่ข้างในเป็นสัจจะคือความจริงที่เราทำไว้พอถึงเวลาอธิษฐานคือตั้งมั่นเราอ้างถึงความดีของเราเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือพญามารในสงครามถึงพาหุสหัสสวาปิยินเตสราวุธันตังหรือบทมาราติเรนาราชิบินชัชวรังมุติตะคำคำปฏิหัสตะสุชาลุนันตังชัยชนะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องใครเลยหากแต่ว่าพระองค์นั้นอ้างถึงพระบารมีหรือว่าบารมีทั้งสิบอย่างพูดง่ายๆก็คือความดีสิบประการนั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงทำทีนี้ความดีสิบประการที่พระองค์ได้ทรงทำนั้นก็เป็นคุณงามความดีที่มาปกป้องรักษาพระองค์เองนั่นการที่พวกเราตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานแบบนี้ก็เป็นความดีอีกประการหนึ่งนั้นบัดนี้ได้สมัยเวลาญาติโยมทั้งหลายนั่งคุกเข่าปนมือปนมือให้สวยวันนี้ปฏิบัติวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้าน
ชี้แนวทางแห่งโลกุตตระนั้น
ก็เป็นทุกข์เปรียเวปโยโคโตโคความรักปราศจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดช้ำนรภัทอิตังปิดทุกข์ข้างมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็สังขารวิญญาณุปาทาน
ตามปิตามปะกวันตา
สัมเพสันตาสัทธาโหตุ
เจริญพระธรรมฐานเรียน
ุทโธ
การเจริญปัญญานี้จะต้องใช้ปัญญาตัดอย่างเดียวปัญญาเหมือนมีดแต่พวกเราก็อย่าลืมว่ามีดนั้นเนี่ยถ้าใช้มากๆก็ทู่แล้วเข้าอะไรไปฝนมีดเอาอะไรศีลสมาธิเขาเอาศีลสมาธิเป็นผลมีดเข้าใจไหมเคยไหมพิจารณาแล้วมันจนล้าเป็นนักพิจารณาพิจารณานี่ดีนะคนไม่รู้บางคนไม่รู้ทีนี้พิจารณาแล้วก็มันล้าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่ได้เรียนสมถะมาสำคัญนะพูดเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆพูดเป็นเกร็ดให้ทราบว่าสมถะกับวิปัสสนาเป็นของที่ลองกันตลอดปัญญาเนี่ยมันสิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงอยู่แล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องมีปัญญาว่าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ยแต่เวลานี้เรายังต้องใช้ขันธ์ 5อยู่ของมันยังไงวิปัสสนาช่วยถนอมขันธ์ 5ได้ไหมรู้แจ้งเห็นจริงกับถนอมไม่เหมือนกันนะรู้ก็ต้องรู้ให้มันจริงเคยได้ยินไหมว่าเข้าสมาบัติเคยได้ยินไหมหรือในอารมณ์ของญาณนั้นมันมีการดับอยู่ตัวดับส่วนใหญ่ท่านไม่พูดถึงตัวดับตรงนี้ดับนะดับหมดเลยหลวงปู่ทองท่านบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยทุกภพทุกชาติเราไม่เคยพักจิตเลยแต่การแค่ไปดับในจิตของเราคือการพักผ่อนชั้นเยี่ยมเห็นไหมดังนั้นพวกเราจะสังเกตเห็นครูบาอาจารย์เราแม้แต่วิถีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เจริญสมบัติอยู่ตลอดเพราะสมบัตินั้นเป็นส่วนถนอมขันห้าร่างกายกระปี้กระเป๋ามีความสุขฮอร์โมนสารต่างๆมีกำลังวังชามากเพราะจิตนั้นมันกล้าแข็งจิตนั้นเป็นตัวรักษาหายเมื่อพิจารณาแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนฝนมีดใช้มีดฝนมีดไปด้วยกันทำไปด้วยกันแต่ที่จริงแล้วในห้องยุคนี้นะก็มีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วคณิกะสมาธิมารองรับอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราลองสังเกตเห็นว่าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมี4หมู่สุขวิปัสสโกเตวิชโชชละอินโยปฏิสัมภิทัปปัตโตพระอรหันต์บางรูปก็มีอาพาธมากไม่เห็นแล้วไม่มีฤทธิ์อะไรที่จริงฤทธิ์ก็ไม่เกี่ยวแต่พระอรหันต์ที่ท่านได้ฌานมาเนี่ยนะท่านจะรู้วิธีถนอมธาตุตัวเองแม่เห็นไหมแม่ไม่ใช่ค่ำธาตุตัวเอง
คือมีประเภทที่รู้แจ้งเห็นจริงคือจบเลยเราจึงจะเห็นครูบาอาจารย์เราสอนสองอย่างบางครูบาอาจารย์ก็สอนพิจารณาไปเลยมันเป็นทุกข์อย่าไปสนใจมันตายก็เป็นตายนี่ครูบาอาจารย์บางพวกก็สอนแบบนี้ครูบาอาจารย์บางพวกก็ฝนมีดใช้มีดนี่พิจารณาด้วยพักพิจารณาไปด้วยพักไปด้วยพักจิตเพราะบางอย่างปัญญามันยังไม่ถึงทีนี้เมื่อปัญญาไม่ถึงเพราะอำนาจของสมาธิมันไม่ได้ระดับปัญญามันเลยทู่ก็เหมือนเราอ่านเนี่ยพวกเราที่มานั่งกันอยู่ในอ่านหนังสือธรรมะกันหมดแล้วนะอ่านมาหมดแล้วอริยสัจ4คืออะไรอ่านมาหมดแล้วมรรคมีองค์8คืออะไรตัณหา3มีอะไรอุปาทาน4มีอะไรพวกเราอ่านมาหมดแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาหมดแล้วแล้วทำไมไม่เห็นเข้าถึงธรรมทำไมไม่เป็นพระอรหันต์กันสักคนเพราะมันอ่านเฉยเฉยใช่มันไม่ปฏิบัติมันอ่านเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติมีมีดแต่มีดมันบะคมมันจะไปตัดอะไรได้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเราจะตัดอะไรเราจะตัดราคะเราจะตัดโทสะเราจะตัดโมหะแต่ฟังให้ดีนะมันตัดทีละตัวนะไม่ใช่ตัดรวดเดียวได้นะสามอย่างนี้ต้องค่อยๆตัดทีละตัวอย่างในธรรมจักรกับวัฏฏสูตรท่านบอกเลยว่าอย่างในวิปัสสนาเนี่ยท่านบอกไปเลยว่ามันมีอยู่ยานขั้นหนึ่งยานขั้นสุดท้ายโสรสยานยานที่16ถึง16ยานที่16คือการกลับมาทบทวนว่าเวลานี้กิเลสตัวไหนที่ตัดได้แล้วบ้างและยังไม่ได้ตัดบ้างเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็มาพิจารณาเราอาจจะไม่ถึงหรอกโสรสยานยานที่16แต่เรารู้แล้วนี่อ๋ออันนี้คือการทบทวนแล้วเรามาทบทวนทีนี้กิเลสเนี่ยมันค่อนข้างดื้อเพราะถ้าจะตัดราคะราคะมันเต็มที่นะถ้าจะตัดโทสะโทสะมันมาเต็มที่ก็เดี๋ยวก็จะยกรถแม่ครูออกวัดแล้วถ้าคืออยากจะตัดอันไหนนะมันจะเล่นตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกถ้าจะตัดราคะนะโอ้ยก็เดี๋ยวคนหล่อคนงามมาใกล้แล้วมันแปลกมันแปลกแต่มันก็ไม่แปลกมากสำหรับพระอริยเจ้าถ้าจะตัดความหลงกันเดียวมาแล้วความหลงมันมีหลายอย่างนะดีไม่ดีไอ้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพองยุบพองยุบเดินหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอถ้าตั้งเป้าไม่ดีเป็นหลงได้ก็เหมือนกันหลงมันไปถึงโอ้มันที่สุดนะความหลงเนี่ยเป็นของเบาก็จริงแต่ว่าค่อนข้างจะตัดยากเพราะหลงเนี่ยมันมีทุกอย่างเคยได้ยินวิปัสสนูปกิเลสไหมหลงคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมอยู่พอเนาะขนาดปฏิบัติไปถึงขนาดนั้นแล้วมันหลงมันยังตามไปถึงปากทางสุดท้ายนะไอ้หลงเนี่ยมันจะไล่ไปจนถึงปากทางสุดท้ายดูสิฮะดูมันมีอำนาจขนาดไหนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาค่อยพิจารณาไปตามสภาวะเอาง่ายๆก็คือปัจจุบันอารมณ์อย่างที่บอกวันก่อนปุบปับปุบปับเกิดดับปัจจุบันแท้ในแป๊บเดียวที่คิดเมื่อกี้จบไปแล้วที่พูดเมื่อกี้เสียงที่ดังเมื่อกี้จบไปแล้วที่พูดถึงยกรถโฟตู้ออกวัดเมื่อกี้มันจบไปแล้วเราพูดเมื่อกี้เฉยๆนะแต่เป็นอดีตไปหมดแล้วนะถ้าไปตามคิดถึงเนี่ยไม่ใช่หรอก
พราะฉะนั้นพอตรงนี้เราทำได้ฝึกฝนได้อะไรจะเกิดความผ่องใสก็จะเกิดอันนี้พาเนื้อเกิดตรงนี้ค่อยๆทำกันนะตอนนั้นก็ขออนุโมทนาครับอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งใจปฏิบัติทุกคนทุกท่านภาคเช้าวันนี้ปฏิบัติไปได้สักบรรลังแล้วก็จะทานข้าวแล้วก็เจอกัน10:30ปิดโครงการ10:30นี่ปิดโครงการนี่ก็คือขอเข้ามาขันแก้วลาศีลลาพระกรรมฐานทั้งหมดเลยแล้วก็รวมกันรับประทานอาหารวันเป็นเสร็จพิธีแต่คิดว่าญาติโยมทั้งหลายคงจะจัดห้องจัดหอเสร็จแล้วนะถ้าเดี๋ยวลูกพระลูกเณรจะต้องจัดสถานที่ต่อเพราะว่าหลังพิธีเราเช้าวันนี้ก็ตอนบ่ายก็จะต้องจัดเก้าอี้1,500ตัวเพื่อรองรับมหาชนที่จะมาในช่วงเย็นวันนี้เป็นรายการรถด่วนขบวนพิเศษปีที่55เป็นกิจกรรมเทศนาธรรมในฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วก็วันนี้ประกอบกับพิธีประกาศรัตนปริตรถวายพระพรชัยมงคลวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้น้อมใจด้วยเนาะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวช่วงก่อนปิดโครงการพวกเราจะน้อมกระแสกุศลที่พวกเราได้ทำถวายเป็นพระราชกุศลที่พระองค์ก็ทรงพระราชทานสิ่งของที่ระลึกด้วยความห่วงใยทราบว่าอย่างพวงเรามีปฏิบัติธรรมที่จริงพระราชทานมาตั้งแต่วันที่20พระราชทานเจลเนี่ย 3,000 ขวดนะเนี่ยตั้งแต่วันที่20แล้วก็พระราชทานทราบว่ามีการปฏิบัติธรรมแล้วก็พระราชทานช่วงเย็นวันนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมประกาศรัตนปริตรฉะนั้นพวกเราก็จะได้ของดีเนี่ยเจียวพระราชทานในนี้เขียนว่ารัตนตยานุภาเวนะสัพพิวานะเตชะสาคาถากันโควิดสูตรถนอมผิวพระราชทานมีหลายกลิ่นแล้วก็พระราชทานแผ่นธรรมนาวาวังหลักการพ้นทุกข์ที่ติดอยู่ตรงนี้เราจะอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นของขวัญก่อนกลับบ้านในวันนี้อันนั้นที่สุดแล้วพระอาจารย์ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายวันนี้วันพระด้วยเดี๋ยว7:30ก็จะขึ้นวิหารก็ขออนุโมทนากับทุกบุญทุกความดีพ่อขาวแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกามีคุณแม่ฐานะก็ดีเป็นต้นประธานได้สร้างคุณงามความดีใดพระอาจารย์ขอให้เป็นนามความดีกำนันด้วยทุกประการส่วนพระอาจารย์ตลอดจนถึงพระสงฆ์สมณีทั้งหลายสร้างคุณงามความดีอันใดไว้ดีแล้วจะมากจะน้อยก็ตามขอยกความดีทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ญาติโยมโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านจงทุกประการเถิดOne time, I'm one.